วันนี้มาเชียร์น้องโอปอและล่าสุดได้รองชนะเลิศอันดับ3เป็นยังไงบ้างคะแม่ใดๆคือแสดงความยินดีวันนี้น้องทำที่สุดแล้วแล้วก็ในส่วนตัวนะครั้งแรกกับการที่มาดูบอกเลยว่าไม่มีอะไรที่แบบว่าติดเลยอ่ะดีทุกรอบจริงๆแต่แบบแอบนอยอ่ะแม่คิดว่าที่น้องไม่ไปถูกเป็นเพราะสาเหตุอะไรแม่ถ้าเดาแบบเดาใช่หนิงเดาหนิงเดาไม่ถูกเลยว่าเพราะอะไรเพราะส่วนตัวหนิงคิดว่ายังไงก็ต้องได้ไปจับมือกันแน่นอนอ่ะคือก็ดูมาเรื่อยๆกับการประกวดนางงามแล้วถามว่าชอบไหมชอบอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยแต่รอบนี้แบบคือเขาสุดนะเดินชุดว่ายน้ำก็ดีมากเดินชุดราตรีก็ดีมากตอบคำถาม2แมตช์ก็ไม่มีอะไรพลาดเลยอ่ะแล้วความมุ่งมั่นหรือสายตาเขาอ่ะยิ่งตอนที่เขาเดินออกมา5คนน่ะโอ้โหชีเดินแบบคนแรกอ่ะเป็นจ่าฝูงมาสเต็ป1ว่าย2หันตึ๊ดเอ้ยตึ๊ดโอ้โหโอปอยืนตรงเนี้ยเนี่ยคือไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรเราต้อง energy boost เพราะว่าน้องทำดีที่สุดเราเชื่อว่าในช่วงของการแข่งขันทุกคนมีรอยยิ้มทุกคนมีแบบทุกคนมีความสุขกับเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่เขาเป็นนักสู้มากแล้วต้องบอกว่าเอาความเป็นนักสู้เขาเราเชื่อว่าเขากลับมาเมืองไทยก็อยากให้แบบโด่งดังทำทุกอย่างตามฝันได้ให้คนรักเขาเยอะๆแต่ทีนี้มันเป็นตรงกับคำทำนายในรายการแม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยที่คนแห่แชร์กันเยอะอะไรเงี้ยกันนี่อันนั้นอย่าดราม่านะเพราะมันเป็นการดูก่อนที่รายการปอกระซิบจะออนไม่ใช่สิเป็นการถ่ายทำรายการปอกระซิบก่อนที่จะมีการประกวดนั่นแหละถ้ามีโอกาสได้ไปรับน้องแม่พูดอะไรกับน้องถ้ามีโอกาสไปรับน้องจริงๆอันนี้เขียนไว้อยู่ในอินสตาแกรมอยู่แล้วว่าคือเขาคือเดอะเบสแล้ววันนี้คือมันไม่มีคำไหนเลยที่เราจะมาเขียนว่าเพราะอะไรเขาถึงไปไม่ถึงฝันน่ะสังเกตว่าทุกครั้งที่มีการประกวดอ่ะเนี่ยหนิงอ่านทวิตเตอร์ตลอดเลยนะมันก็จะมีว่าเอ้ยตรงนี้ติดตรงนั้นหน่อยตรงนี้ติดตรงนั้นหน่อยแต่นี่คือแบบทวิตเตอร์เอาว่า 99% น่ะมงลงแน่นอนนึกออกป่ะคือไม่รู้ติดอะไรบรรยากาศในวันนี้ทุกคนแบบไม่เผื่อใจใช่แล้วบรรยากาศที่มาดูอ่ะไม่มีใครเผื่อใจเลยนะว่ามงจะไม่ลงพี่นิ่งหนูขอย้อนกลับไปนิดนึงทำงานในรายการวันนั้นกับวันนี้พี่นิ่งมีแบบแรกไหมพอออกมาพงแล้วมันกลมจังเลยวะอะไรอย่างเงี้ยพี่นิ่งคำถามหรอจากวันนั้นจนวันนี้ถ้าเอาที่แบบว่ายังมี behind ที่ไม่ได้ตัดต่อก็เรื่องชุดได้บวงสรวงหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจในส่วนตัวหนิงเองเรื่องชุดได้บวงสรวงแล้วหรือยังแค่นั้นเรื่องเดียวเลยแต่คือบางทีเราพูดไปมันก็2มุมเนาะมุมคนที่ไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้ก็จะบอกว่าเรางมงายอันนี้คือแบบแต่ใดๆอ่ะไม่เป็นไรคือทุกอย่างที่เกิดขึ้นหนิงเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีน้องถูกกำหนดแล้วว่าให้เป็นแบบนี้แล้วหนิงเชื่อว่าการเป็นแบบนี้ของน้องเนี่ยพลังความเป็นนักสู้ของน้องน้องจะเอาพลังตรงนั้นน่ะกลับมาถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ให้กับพวกเราแฟนๆน่ะได้อีกอย่างสุดใจเลยอ่ะจริงๆพี่นี่ค่ะในฐานะพี่นี่เป็นตัวแม่ในวงการบันเทิงอะไรอย่างปีที่แล้วเราก็ส่งแอนโทเนียไปได้รอบหนึ่งปีนี้เราก็ส่งไปไม่ถึงอีกในความคิดเห็นของพี่นี่ในปีหน้าเราต้องหาคนแบบไหนเพื่อจะไปเอาวงจักรวาลมาให้ได้ค่ะหาคนแบบโอปอนั่นแหละแบบแอนโทเนียนั่นแหละเอา2คนมาผสมกันหนิงว่าน่าจะไปถึงจักรวาลแน่ป่ะเราก็ลุ้นกันต่อคนไทยเป็นเลือดนักสู้อยู่แล้วคนไทยแบบว่าอย่าดูถูกพลังคนไทยนะคนไทยยิ่งแพ้เอาอย่างงี้หนูบอกว่าพอเวลาเราแพ้เราจะมีพลังอะไรบางอย่างที่ทำให้เรายิ่งพุชอ่ะยิ่งผลักดันไปอ่ะแต่สุดท้ายอย่าใช้คำว่าแพ้เลยไม่แพ้หรอกชนะใจทุกคนทั้งประเทศแน่นอนอยากให้พี่หนิงให้กำลังใจน้องหน่อยแล้วก็ทีมแม่ปุ้ยหน่อยทีมไทยแลนด์พี่ๆกระเทยไทยแลนด์หน่อยค่ะเสียใจมากพี่กระเทยไทยแลนด์ทั้งหลายไม่เสียใจค่ะต้องบอกเลยว่าบูดแล้วต้องบอกอย่างนี้ว่าสิ่งที่ถูกกำหนดให้อ่ะสำหรับอย่างเงี้ยเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วเพราะว่าหลายๆครั้งอ่ะบางทีเราไม่ต้องไปถึง number 1แต่เราก็สามารถที่จะใช่ที่สุดในโลกได้เช่นเดียวกันค่ะโอเคค่ะ